าช้ารถไฟฟ้าของแต่ละสถานีเนี่ยเสียเท่าไหร่กันนะเดี๋ยวเราไปดูกันมาที่สถานีแรกอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วงออนพีคเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ 7.9 บาทต่อหน่วยช่วงออฟพีคเนี่ยก็ราคาอยู่ที่ 4.5 บาทต่อหน่วยและมาต่อกันที่สถานีต่อไปอย่าง PTT EV Station ช่วงออนพีคเนี่ยอยู่ที่ 7.5 บาทต่อหน่วยช่วงออฟพีคเนี่ยราคาอยู่ที่ 4.5 บาทต่อหน่วยและมาต่อกันที่สถานีอย่าง MEA EV ช่วงออนพีคเนี่ยอยู่ที่ราคา 7.5 บาทต่อหน่วยมาที่สถานี EA Anywhere ช่วงออนพีคเนี่ยราคาอยู่ที่ 6.5 บาทต่อหน่วยมาต่อกันที่สถานีอย่าง EVO ช่วงออนพีคเนี่ยอยู่ที่ราคา 8-9 บาทต่อหน่วยหรือสถานีอย่าง Electra ช่วงออนพีคเนี่ยอยู่ที่ราคา 7.5 บาทต่อหน่วยหรือสถานีอย่างอรุณพัฒน์ที่ช่วงออนพีคเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคา 7.5 บาทต่อหน่วยหรือถ้าใครอยากชาร์จที่บ้าน TOU เนี่ยก็อยู่ช่วงออนพีคอยู่ที่ราคา5บาทต่อหน่วยสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอย่างออนพีคคือช่วงเวลาอะไรและออฟพีคคืออะไรออนพีคเนี่ยคือช่วงเวลาที่มีการใช้งานจุดชาร์จเนี่ยจำนวนมากส่วนออฟพีคเนี่ยคือช่วงเวลาที่มีการใช้งานจุดชาร์จเนี่ยจำนวนน้อย okay. ก็บอกเลยว่าค่ารถยนต์ไฟฟ้าแต่ละสถานีเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปสำหรับใครเนี่ยไม่อยากจะเสียค่าน้ำมันเนี่ยรถยนต์ EV ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ทุกคนได้เลือกสรรกันและถ้าใครอยากจะฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ EV เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ